ยฟาดให้จุกชาวเน็ตไม่เลิกวิจารณ์เรื่องปิดหน้าลูกปิดท้ายประโยคอย่างแซบทำเอาคุณแม่สายแซบอย่างปุ้มปุ้ยพันธิพาภรรยาของกวินดูวานถึงกับต้องขอคอมเมนต์ตอบกลับในทันทีเมื่อต้องมาเจอกับชาวเน็ตที่เข้ามาแซะเรื่องการเปิดหน้าลูกอยู่บ่อยๆล่าสุดก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปมือน้อยของลูกชายไซอันบลูที่กำลังคว้าจับกระทงโดยบอกว่าดูลูกแฝดสาวน้อยไม่อ่อยพ่อบีมดีกว่าน่ารักมากงานนี้ปุ้มปุ้ยเลยรีบเข้ามาตอบกลับทันทีใช่ค่ะเด็กทุกคนมีความน่ารักแต่ผู้ใหญ่ที่เอาเด็กมาเป็นเครื่องมือใส่ชาวบ้านอันนี้น่ะน่าเกลียดปรับปรุงด้วยนะซึ่งปุ้มปุ้ยก็ยังได้เผยต่อว่าเคสนี้ฟ้องไม่ได้จ้าแต่อ่านแล้วขำพร้อมปิดท้ายประโยคที่ฟาดแซบๆมันเกี่ยวอะไรกับความดังก่อนอันฟอไปแล้วยังตามดูตามแซะได้เขาเรียกว่าสารแน่ขอขอบคุณภาพปุ้มปุ้ยพันธิพาน้องไซอันบลูภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ